สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่งาน Bangkok International Motor Show ปี2021นะครับจัดเป็นครั้งที่42ในรอบนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาชมรถ EV ที่ถูกนำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้จะมีรุ่นไหนบ้างตามมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของมินินะครับคันนี้มินิอิเล็กทริกถือว่าเป็นคันแรกของมินิไหมที่เป็นไฟฟ้าครับใช่สเปคคร่าวๆเล่าให้ผมฟังนิดนึงแล้วกันเป็น F56 ค่ะในโมเดล F56 เป็น BEV BEV คือไฟฟ้าทั้งหมด 100% 100% เลยวิ่งได้ประมาณ200โลค่ะ200กิโลเมตรใช่ค่ะราคาอยู่ที่ 2,290,000 ค่ะจะมี2สีนะคะสีไวท์ซิลเวอร์แล้วก็สีดำอีกนิดเมติกแบ็คค่ะถ้าสีดำราคาจะเพิ่มขึ้นมา 30,000 ในเรื่องของระบบการชาร์จเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาร์จถ้าฟ้าชาร์จค่ะประมาณ3ชั่วโมงถ้าชาร์จไปบ้านก็จะประมาณ8ชั่วโมง8ชั่วโมงครับผมแล้วก็ระบบอื่นๆที่โดดเด่นในรุ่นนี้เรารับประกันแบตเตอรี่8ปีค่ะแบตเตอรี่8ปีใช่แล้วก็มีความน่ารักในสไตล์มินิค่ะครับผมตอบโจทย์กับการใช้งานในพวกเรื่องการรับประกันตัวรถนี่เป็นเหมือน BSI ของ MSI ค่ะ MSI ใช่ค่ะ3ปีสแตนดาร์ดค่ะที่ติดมากับตัวรถสแตนดาร์ด3ปีใช่ค่ะแบต8ปีโอเคไตรมาส3น่าจะได้รับชมกันใช่ค่ะครับผมแต่ว่าตอนนี้สามารถจับจองกันได้แล้วจับจองได้ที่งานเลยใช่ค่ะมอเตอร์โชว์เลยค่ะมาที่บูธมินิเลยแน่นอนค่ะในงานใช่มาหาแอลได้นะคะที่บูธมินิกับแอลมิลเลนียมออโต้ค่ะครับผมโอเคถ้าใครเป็นสาวกมินินะครับอยากจะได้มินิคูเปอร์ในรุ่นที่เป็นรุ่นที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับลองมาชมที่บูธของมินิคูเปอร์ได้นะครับผมรุ่นต่อมานะครับเราอยู่กันที่บูธของ Hyundai นะครับ Hyundai ในรอบนี้มีรถ EV มาให้เราชมเช่นกันเป็นรุ่น Kona Electric นะครับตอนนี้จะมีขายอยู่เฉพาะรุ่นเดียวก็คือเฉพาะรุ่น SE นะครับขนาดของความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 39.2 กิโลวัตต์นะครับสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสุดอยู่ที่312กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งตอนนี้ทาง Hyundai บอกว่าขับเปิดแอร์ไปด้วยสามารถวิ่งได้ไกลเท่านี้เลยนะครับ300กว่านะครับผมอัตราเร่งเริ่มจาก0ถึง100เนี่ยจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ 9.7 วินาทีนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่155กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมตัวนี้ในเรื่องของที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จของรุ่นนี้จะอยู่ที่ด้านหน้านะครับฝาเปิดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับหัวชาร์จจะมีทั้งหมด2หัวนะครับจะเป็น2ประเภทให้เราสามารถเลือกชาร์จได้สำหรับฝั่งของ Hyundai เองนะครับผมในเร็วๆนี้อาจจะยังไม่ได้นำรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับเข้ามาในประเทศไทยอาจจะต้องรอฟังข่าวกันในช่วงสักประมาณ2022เป็นต้นไปหรืออาจจะเป็นช่วงปลายปีนะครับใครอยากจะมาลองสัมผัสรถยนต์รุ่นนี้นะครับ Kona Electric ก็สามารถเข้ามาชมที่บูธของ Hyundai ได้นะครับผมก็ออกจะเป็นสไตล์รถ SUV นะครับผมขนาด compact นิดนึงนะฮะภายในค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 1,849,000 บาทนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลองดูในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆของ Kona Electric นะครับถ้าใครสนใจมาชมที่บูธของ Hyundai ได้ครับรถไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับจากทางฝั่งของ Lexusในรุ่น UX300E นะครับเพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเดี๋ยวผมจะพามาดูข้อมูลคร่าวๆของรุ่นนี้กันนะครับผมว่าสเปคพื้นฐานเป็นอย่างไรสิ่งที่เราควรทราบเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญด้านนี้เลยนะครับแนะนำรถยนต์รุ่นนี้ให้ผมได้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงก็ UX300E นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% นะครับของ Lexus ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับโดยที่รถยนต์คันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นในการใช้งานในเมืองเป็นหลักครับเนื่องจากเราใช้แพลตฟอร์มเดียวกับตัว UX250
H ซึ่งมีขยับกระทัดรัดเหมาะกับการขับขี่ในเมืองครับครับผมเพราะงั้นแล้วรถคันนี้แบตเตอรี่โดยรวมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่153แอมป์อาวร์ครับครับผมมันก็จะทำให้วิ่งได้ไกลสูงสุดประมาณ360กิโลเมตรครับ360กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งถูกต้องครับครับครับแล้วก็ความเร็วในการชาร์จเป็นยังไงบ้างครับความเร็วในการชาร์จนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นชาร์จในกระแสสลับนะครับกระแสสลับคือไฟ AC ไฟบ้านเราใช่ครับจะมาพร้อมกับตู้ถ้าสังเกตดีๆจะมีตู้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตู้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวรถครับแถมให้เลยไหมครับแถมให้ครับแถมให้ด้วยเนาะใช่ครับอ๋อโอเคโดยตู้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เมื่ ทางลูกค้าสนใจจองเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่ซื้อเนี่ยเจ้าหน้าที่จะนำตู้เนี่ยไปติดให้ที่บ้านครับครับผมอันนี้ดีเลยนะครับเพราะว่าสำหรับรถทั่วไปส่วนใหญ่อาจจะเป็นแค่แบบชุดชาร์จธรรมดาแต่ถ้าสมมุติเราไปชาร์จในตู้ที่เป็นกระแสตรงอะครับDC ครับ DC การชาร์จจน 0-80% เนี่ยจะอยู่ที่50นาทีครับโดยประมาณครับ0-80ครับ0-80ใช่ครับ0-80เพราะว่าการอัดเต็มถึง100มันอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวแบตครับผมครับอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างครับของรุ่นนี้อัตราเร่งนะครับ0-100เนี่ยอยู่ที่ 7.5 วินาทีครับ 7.5 วินาทีโดยทำความเร็วสูงสุดได้ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาการวางขายแล้วก็รุ่นนี้จะขายในประเทศไทยไหมแล้วช่วงไหนถ้าขายรุ่นนี้ตอนนี้ขายในประเทศไทยแล้วนะครับครับผมโดยที่สนนราคาอยู่ที่ 3.49 ล้านครับ 3.49 ครับครับผมครับการรับประกันเป็นยังไงบ้างการรับประกันนะครับตัวนี้จะมีการรับประกันตัวรถยนต์อยู่ที่4ปีครับ4ปีไม่จำกัดระยะทางอ๋อ4ปีไม่จำกัดระยะทางแต่ถ้าเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะรับประกันให้10ปีครับแบตเตอรี่10ปีนะถือว่าเยอะนะครับทั่วไปก็จะอยู่ราวๆ8ปีครับอันนี้ให้เต็มจัดเต็มเลยครับ10ปีครับไม่จำกัดระยะทางเช่นกันไม่จำกัดระยะทางเช่นกันครับโอเคครับผมระบบส่วนอื่นๆที่เพิ่มเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกในผู้ขับขี่อะไรเงี้ยมีอะไรที่เด่นๆบ้างครับของระบบความสะดวกเนี่ยของตัวเนี่ยมาจัดเต็มเลยครับเนื่องจากเป็น UX 300e ตัวพรีเมียมนะครับครับผมก็จะมีให้ตั้งแต่ระบบกล้องพาโนรามิกรอบคันกล้อง360องศาครับมี Apple CarPlay รองรับ Android Auto Auto ด้วยครับแล้วก็ส่วนที่เพิ่มมาตัวเนี้ยมาลงกับเครื่องเสียงสุดพิเศษด้วยครับผมเป็นมาร์คเลวินสันครับมาร์คเลวินสันใช่ครับนะฮะให้รอบคันเลยครับครับผมใช่ครับเพราะงั้นสุนทรีในการเดินทางบวกกับความเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยผนวกรวมกันแล้วทำให้เดินทางได้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับครับผมระบบช่วยขับมีอะไรบ้างครับระบบตอนนี้ก็จะเป็น LSS Plus ของทาง Lexus ครับครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่ Dynamic Radar Cruise Control ที่สามารถช่วยชะลอความเร็วให้เองอัตโนมัติชะลอความเร็วมีตัวช่วยรักษาช่องทางวิ่งคีปเลนคีปใช่ครับเลนใช่ครับแล้วก็ยังมีพวกBlind Spot Monitor ให้ครับก็ประมาณนี้ครับมาจัดเต็มมาเลยครับครับสำหรับใครอยากจะรับชมข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสัมผัสคันจริงของ Lexus UX 300e นะครับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย Lexus ก็มาที่บูธของ Lexus ได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะครับผมครับดีครับขอบคุณครับ สำหรับรุ่นต่อไปนะครับจากค่ายนิสสันเป็นค่ายรถญี่ปุ่นนะครับรุ่นนี้ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยเห็นไปแล้วนะครับกับนิสสันลีฟนิสสันลีฟก็เป็นรถไฟฟ้า 100% เช่นเดียวกันนะครับราคาเปิดตัวณตอนนั้นจะอยู่ที่ 1,990,000 บาทนะครับแต่ณปัจจุบันมีโปรโมชั่นเหลืออยู่ที่ 1,499,000 บาทนะครับขับฟรี90วันมาดูข้อมูลที่น่าสนใจของรุ่นนี้กันนะครับผมขนาดแบตเตอรี่ของรุ่นนี้จะอยู่ที่40กิโลวัตต์นะครับส่วนระยะทางที่สามารถวิ่งได้สูงสุดจะอยู่ที่311กิโลเมตรนะครับผมมาพร้อมระบบความปลอดภัยต่างๆมากมายนะครับทั้งระบบการช่วยขับทั้งระบบการตรวจเช็ครถที่มาด้านหลังนะครับผมมีระบบอัจฉริยะควบคุมเสถียรภาพการเข้าโค้งเทคโนโลยีการควบคุมการทรงตัวต่างๆนะครับในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับถ้าชาร์จไฟบ้านจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าชาร์จเป็นดับเบิลสปีดชาร์จจะสามารถชาร์จได้เร็วมากขึ้นนะครับอยู่ที่6ชั่วโมงครับผมใครที่สนใจมารับชมรถยนต์รุ่นนี้นะครับกับ Nissan Leaf มาได้ที่บูธของ Nissan นะครับผมมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ที่บูธได้เลยนะครับ
และอีกหนึ่งคันนะครับที่อยู่ในบูธของ GWM นะครับก็คือกระบะคันนี้นะครับเรียกว่า Power ใช่ไหมฮะออกเสียง Power EV นะฮะเป็นรถกระบะไฟฟ้าล้วนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูข้อมูลที่น่าสนใจของรุ่นนี้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วยแนะนำให้ฟังสำหรับ Power คันนี้ให้ฟังหน่อยครับได้ค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรถไฟฟ้า 100% เนาะแล้วก็ในการชาร์จ1ครั้งอะค่ะสามารถวิ่งได้ถึง375กิโลเลยค่ะ375กิโลเมตรถูกต้องค่ะถ้าเป็นกระแสสลับที่บ้านนะคะก็จะใช้เวลาอยู่ที่8ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นฟาสต์ชาร์จตามปั๊มต่างๆก็สามารถใช้แค่30นาทีก็ได้แล้วค่ะครับผมแล้วก็สเปคอื่นๆเพิ่มเติมที่น่าสนใจคือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นของประเทศจีนนะครับยังไม่ได้มีการกำหนดว่าที่จะมาขายในไทยเมื่อไหร่แต่ทาง GWM เอามาให้ชมกันก่อนว่าเอ้ย GWM มีรถกระบะที่เป็นไฟฟ้าให้ได้ชมกันก็ไม่รู้ว่าทางผู้ใช้ในประเทศไทยจะถูกใจกันไหมนะครับก็นี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับผมอธิบายระบบภายในให้ผมฟังก่อนก็ได้ครับผมว่ามีอะไรที่น่าสำคัญก็คือคันนี้เขาได้นำไปจัดแสดงโชว์ที่อินเดียมาก็เลยเป็นพวงมาลัยขวาเนาะค่ะแล้วก็มีซันรูฟอยู่ด้านบนด้วยค่ะเป็นกระบะที่มีซันรูฟด้วยผมเห็นหน้าจอพูดถึงเรื่องของหน้าจอการควบคุมต่างๆหน้าจอนะคะตัวนี้ก็คือจะมีระบบช่วยขับอัจฉริยะด้วยอะค่ะก็คล้ายๆกับทางฝั่งของฮาวาวไหมถูกต้องค่ะนะครับนอกจากจะเป็นรถกระบะไฟฟ้าด้วยและก็ยังมีระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยด้วยนะครับคล้ายๆกับฮาวาวที่ผมได้พาไปชมนะครับผมสำหรับรุ่นนี้เองดูภายในเท่าที่ผมลองดูนะอ่ะโอเคเรื่องความใหญ่ความโตมันก็กว้างขวางตามสไตล์ของกระบะแหละแต่มันจะดูมีความพรีเมียมมากกว่านะครับอย่างตัวพวงมาลัยเองเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังนะครับแล้วก็ด้านบนบริเวณตรงนี้ก็เป็นการตัดเย็บแล้วก็มีรอยตะเข็บได้นะครับดีไซน์ก็ดูมีความลักชูรี่มากขึ้นเนี่ยทั้งบริเวณด้านข้างของประตูเองเนี่ยอันนี้ก็หุ้มด้วยหนังนะฮะแล้วก็ตัดเย็บมาลวดลายค่อนข้างดีมากเลยนะครับดูมีความหรูหรามากกว่านะฮะแผงคอนโซลก็ดูมีความเรียบง่ายครับเรียบหรูตามสไตล์นะครับแล้วก็มีความลักชูรี่เข้ามาหน่อยๆสำหรับ Power EV ตัวนี้จากค่ายของ GWM นะครับโอเคอย่างที่แจ้งไปครับกระบะรุ่นนี้ยังไม่มีกำหนดการวางขายในประเทศไทยหรือว่าการทำตลาดในประเทศไทยแต่ทาง GWM ก็เหมือนเอามาให้เราชมดูก่อนว่าทางเราทาง GWM มีรถแบบนี้อยู่นะทางลูกค้าไทยเนี่ยจะสนใจมากน้อยหรืออะไรยังไงก็คือต้องดูตลาดเหล่านั้นก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาทำตลาดในประเทศไทยเพราะว่าตลาดกระบะในประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็น Red Ocean เหมือนกันมีการแข่งขันมีเจ้าตลาดอยู่ค่อนข้างสูงนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเป็นสายกระบะและอยากจะเห็นเทคโนโลยีรถกระบะแบบ EV นะครับมาดูที่นี่ได้ครับต่อไปมาดูอีกหนึ่งไฮไลท์ด้านหลังของกระบะ Power EV คันนี้นะครับอ่ะโชว์ให้ผมดูหน่อยว่าคืออะไรตัวนี้หลังจากที่เราเปิดฝาท้ายของรถขึ้นมากดออกมาแล้วดึงขึ้นมาจะมีบันไดให้เราด้วยนะให้เราสามารถก้าวขึ้นไปได้เพราะว่ากระบะมันทรงสูงนะครับขออนุญาตขึ้นให้ชมให้หน่อยนะนี่ฮะก็รองรับน้ำหนักได้ที่150กิโลกรัมนะครับผมโอเคครับนี่เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับของ Power EV คันนี้ที่ทาง GWM ใส่เข้ามาในรถรุ่นนี้นะครับผมขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ MG นะครับผมเรามาชมรถไฟฟ้า 100% จากทางฝั่งของ MG กันบ้างครับรุ่นนี้เป็น MG EP ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขอข้อมูลที่สำคัญของ MG EP ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับได้ครับผม MG EP นะครับเป็นรถไฟฟ้าล้วน 100% เลยเป็นพลังงานไฟฟ้าจริงๆที่เราจัดทริปนี้มาให้จัดรถรุ่นนี้มาให้ทนไทยโดยเฉพาะเพราะมีกระแสล่ำร้องกันว่าอยากได้ EP EV ล้วนๆที่มันต่ำกว่าล้านครับผมราคาตัวนี้เปิดมาที่988ครับ988,000 บาทอ๋อมี1ล้านมีทอนนะครับต่ำกว่าล้านแน่นอนครับยังมีโปรโมชั่นจากงานมอเตอร์โชว์ให้อีก 30,000 ด้วยนะครับครับผมก็เหลือ958 958นะครับผมแล้วพูดถึงเรื่องราคากันก่อนใช่แล้วการรับประกันแบตเตอรี่พลังงานนะครับรับประกันที่
8ปีแบตเตอรี่8ปี 180,000 กิโลเมตร 180,000 กิโลเมตรยกเว้นจะเอารถคันนี้ไปทำแท็กซี่ถ้าไปทำแท็กซี่ได้มันอยู่ในเกณฑ์ของพิกัดแท็กซี่ได้ด้วยครับครับผมก็จะรับประกัน8ปี 600,000 กิโลเมตร 600,000 กิโลเมตรอันนี้คือรับประกันมากกว่าใช่ครับไปใช้โดยทั่วไปเกินเข้าไปอีกทำให้ทางผู้ใช้ที่จะทำเป็นแท็กซี่เนี่ยสบายใจได้ครับว่าวิ่งยังไงก็สบายใจวิ่งแบบไม่ต้องเร่งกันนะครับก็คือไม่ต้องมาวิ่ง24ชั่วโมงนะครับวิ่งไปพักไปวิ่งไปพักไปรวยอย่างเดียวครับน้ำมันไม่ต้องเติมแก๊สไม่ต้องใส่เครื่องยนต์ก็ยังดีอยู่ต่อมาพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพกันบ้างแบตเตอรี่ตัวนี้1ครั้งเนี่ยถ้าเราชาร์จเราวิ่งได้ไกลสักประมาณกี่กิโลครับวิ่งได้ประมาณ380กิโลเมตรครับ380กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเป็นแบบปิดแอร์วิ่ง380ถ้าพี่บิดตัวเปิดแอร์ปุ๊บจากตัวเลข380เนี่ยจะเหลือ334นั่นคือการเปิดแอร์วิ่งได้330กว่าโล330กว่าโลในการเปิดแอร์วิ่งนะครับผมชาร์จ1ครั้งถ้าไฟบ้านเราใช้ระยะเวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับใช้ราคาประมาณ204บาทนะครับถ้าสมมติตั้งแต่0ถึง100เลยครับ0ถึง100ใช้เวลา7ชั่วโมงครึ่ง7ชั่วโมงครึ่งความจุแบตเตอรี่มันจะมีอยู่ที่ 50.3 กิโลวัตต์50ครับผมแต่ว่ารถคันนี้มันจะควบคุมการชาร์จก็คือตอนที่ชาร์จเข้าไปมันจะเข้าได้ทีไม่เกิน 6.6 กิโลวัตต์ครับผมมันจะค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าสะสมมันเลยทำให้ช้าครับผมครับแต่ว่ามันก็ปลอดภัยครับครับช้าแบบนี้ปลอดภัยคือแสดงว่ารุ่นนี้มีชาร์จแค่ระบบธรรมดาทั่วๆไปไม่มีฟาสต์ชาร์จมีฟาสต์ชาร์จมีฟาสต์ชาร์จด้วยฟาสต์ชาร์จเข้าตู้นู้นเลยไม่เอาเฉพาะที่ตัวรถก่อนรองรับฟาสต์ชาร์จด้วยรับรองฟาสต์ชาร์จได้ด้วยครับครับผมถ้าฟาสต์ชาร์จเนี่ยเต็มที่เลยประมาณสัก30นาทีก็เต็มแล้วครับ30นาทีเต็มแล้วคือไฟบ้านบ้าน6ชั่วโมงแต่ถ้ามาตู้ใหญ่ๆฟาสต์ชาร์จใหญ่นะฟาสต์ชาร์จได้เลย30นาทีนะมันจะเต็มให้80ครับพอเต็ม80เสร็จปุ๊บจะไป81มันจะช้าแล้วมันค่อยๆช้าช้าเพราะมันจะเซฟให้แบบให้พลังงานให้มันรู้จักว่านี่คือการสูดหายใจเข้าปอดเต็มที่คือชาร์จเต็มที่แล้วก็วิ่งต่อคราวนี้เรื่องของความเร็วกันบ้างครับความเร็วกับอัตราการเร่งความเร็วเนี่ยถ้า0ถึง100เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 8.2 วิเอง 8.2 แรงบิด260นิวตันเมตรจะแรงน้อยกว่า EV หน่อยนะครับแต่ทรงตัวดีกว่าครับผมทรงตัวได้ดีกว่าความเร็วสูงสุดที่เราสามารถความเร็วสูงสุดเขาตั้งอันไว้ที่150 150แต่พวกเราเคยทะเลนกัน170กันครับเคยทะเลนกันฮะครับผมไปก็ลองดูดิจะไปอีกไหมไปครับพอไปเราก็ไปแต่ว่าร้อยแค่170เราก็ยกคันเร่งแล้วครับผมไม่ใช่รถเราต้องระวังถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับสำหรับรถ EV 100% และราคาต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับเป็นรถสไตล์ครอบครัวด้วยเนาะรถคันใหญ่ด้วยตอนนี้สเตชันวากอนนะครับเหมาะกับครอบครัวถ้าแบบอยากจะได้รถราคาประหยัดแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% นะครับมาชมอีกรุ่นนึงนะตอนนี้ก็คือ New MG EP ที่บูธของ MG นะครับผมต่อมาครับอยู่ข้างๆ GWM เลยนะครับเป็นบูธของ Audi ประเทศไทยนะครับ Audi ในรอบนี้มีรถไฟฟ้า 100% มาให้ชมกันทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นที่อยู่ตรงนี้นะครับคันสีฟ้าตรงนี้เป็น e-tron Sportback นะครับ Sportback ตัวนี้เป็นรถ SUV นะครับผมดีไซน์ออกสปอร์ตนะครับผมมาดูภายในกันนิดนึงให้ชมกันนะครับผมดูดีไซน์สปอร์ตนะครับ SUV ดีไซน์สปอร์ตภายในพวงมาลัยแบบสปอร์ตแบบตัดด้านล่างนะครับผมดีไซน์ก็จะให้มีความสปอร์ตหลังคาเป็นแบบซันรูฟสามารถมีระบบเปิดปิดได้นะครับผมตัวนี้นี่ครับผมส่วนอีกด้านนึงนะครับด้านขวานะครับเป็น Audi e-tron นะครับผมเป็นรถไฟฟ้าเช่นกันครับสไตล์SUV เช่นกันครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5ล้านบาทนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมจะเป็นรถสปอร์ตตัวท็อปของเขาเลยก็คือ RS e-tron GT นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดในตระกูลของ e-tron GT ที่ผมเคยพรีวิวให้ได้ชมกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ค่าตัวอยู่ที่9ล้าน4แสน9หมื่นบาทนะครับเป็นตัวท็อปสุดเร็วที่สุดแรงที่สุดนะครับแต่ถ้าหากว่าใครอยากได้รุ่นที่ต่ำมากว่านั้นนะครับก็จะมีรุ่น e-tron GT
Quattro Performance แล้วก็ e-tron GT ธรรมดานะครับผมแต่ว่าณนะตอนนี้ยังไม่มีตัวโชว์ตัวโชว์ที่ให้ชมกันอยู่ตอนนี้คือเป็น RS e-tron GT ตัวท็อปนะครับผม3รุ่นจากทางฝั่งของ Audi นะครับผมสเปคเป็นอย่างไรประสิทธิภาพเป็นอย่างไรผมพรีวิวตัวนี้ให้ได้ชมกันไปแล้วนะครับส่วนอีก2รุ่นยังไงถ้าใครอยากได้ข้อมูลรถไฟฟ้า 100% จากทางฝั่งของ Audi มาชมได้ที่บูธของ Audi ได้เลยนะครับPorsche Taycan รุ่นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรุ่น Taycan Turbo นะครับอัตราเร่งตัวนี้ครับผม0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นจะใช้ระยะเวลาเพียง 3.2 วินาทีเท่านั้นครับ 3.2 วินาทีครับฟังไม่ผิดเหยียบปุ๊บหลังติดเบาะแน่นอนครับผมแล้วก็ท็อปสปีดความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้นะครับอยู่ที่260กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับผมมาดูในฝั่งของเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับสามารถวิ่งได้ไกลสุดอยู่ที่450กิโลเมตรนะครับแต่ระยะที่ทาง Porsche เขาบอกมานั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่381จนถึง450กิโลเมตรนะครับผมส่วนเรื่องความแรงแล้วก็ดีไซน์ความสวยงามนั้นต้องบอกเลยว่า Porsche Taycan ก็ไม่ทำให้เสียใจอย่างแน่นอนนะครับราคาเริ่มต้นตัวนี้อยู่ที่6.1 ล้านบาทนะครับส่วนตัวที่เรากำลังเห็นอยู่จะอยู่ที่9,900,000 บาทนะครับผมคันนี้ Taycan Turbo ตัวนี้ไฟฟ้า 100% จากทางฝั่งของ Porsche นะครับผมโหดีไซน์มันดูมีความโอ้อ่าหรูหรานะตามสไตล์ของ Porsche นะครับหน้าจอแสดงผลอยู่ด้านหน้านะครับผมแล้วก็ตอนคอนโซลตรงกลางนะครับก็จะถูกฝังอยู่ในนี้ครับหน้าจอแล้วก็บริเวณตรงกลางนะฮะก็จะเป็นการบุด้วยหนังสีแดงแล้วก็ได้เย็บสีแดงเช่นกันนะครับผมดูให้ความเรียบหรูนะฮะดูมีความสปอร์ตแต่ไม่ดูรกจนเกินไปนะครับสำหรับTaycanตัวนี้นะครับผมเป็นรถไฟฟ้าจากทางฝั่งของ Porsche นะฮะถ้าใครสนใจสามารถมารับชมได้นะครับผมสำหรับค่าตัวนี้อยู่ที่9,900,000บาทคือ 9.9 ล้านประมาณ10ล้านนะครับสามารถมาดูกันได้เลยใครที่อยากจะมารับชมรถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย Porsche สามารถมาชมได้ที่บูธของ Porsche นะครับผมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4 มีนาคม 2021 นี้นะครับอีกหนึ่งบูธนะครับกับ Volvo ที่ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 100% แต่บอกก่อนนะครับว่ารถที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงนี้ Volvo XC40 Recharge ตัวนี้ไม่ใช่ตัวไฟฟ้า 100% นะคือรูปทรงมันจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบ Plug-in Hybrid อยู่แต่รุ่นที่เรากำลังจะพูดถึงนี้บอกไว้ก่อนว่ารูปทรงคล้ายกันแต่ว่าข้างในจะเป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 100% เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศภายนอกของตัวรถก่อนแต่เดี๋ยวเรามาชมสเปคคร่าวๆกันว่าVolvo XC40 ที่เป็น Pure Electric หรือว่าไฟฟ้า 100% นั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างขออนุญาตขอข้อมูลนะครับผมครับผมครับในรุ่น XC40 ที่เป็นรถไฟฟ้า 100% นั้นมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างครับจุดเด่นก็คือของเรานะครับจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับใช้มอเตอร์2ตัวครับผมครับแบตเตอรี่วางอยู่ตรงกลางใต้ท้องรถนะครับแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ที่78กิโลวัตต์อาวร์ครับผม78อืมใหญ่นะแล้วก็สามารถชาร์จถ้าเป็นควิกชาร์จนะครับ DC Fast Charge 150กิโลวัตต์เนี่ยใช้เวลาชาร์จประมาณ40นาทีจาก0ถึง 80% ได้ครับผมแล้วก็ต่อ1การชาร์จระยะทางที่สามารถทำได้อยู่ที่ประมาณ400บวกบวกครับ400บวกบวกใช่ครับผมครับผมก็ในเอกสารจะอยู่ประมาณ418กิโลครับ418กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ความเร็วสูงสุดของ Volvo เราล็อกไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ180แต่ว่า0ถึง100สำหรับตัว Recharge ตัวใหม่ที่เข้ามาเป็น Pure Electric เนี่ยจะอยู่ที่4.9 วิ4.9 วิก็ถือว่าเร็วนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามอเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็เลยให้แรงม้าที่408แรงม้าครับผมครับผม408แรงม้านี่หลังติดบอร์ดได้เหมือนกันนะ4วินี่แล้วก็เรื่องการจัดจำหน่ายแล้วก็ราคาครับผมราคาอยู่ที่259ครับ 2,590,000 บาทนะครับผมครับผมรถจะเริ่มนำเข้ามาตอนเดือนสิงหาคมครับผมไตรมาสปลายๆ2ใช่ครับปลายที่2ใกล้ๆที่3นะครับก็จะมาถึงเมืองไทยประมาณน่าจะกรกฎาคมสิงหานะครับครับผมก็สามารถที่จะได้เห็นคันจริงของ
Volvo CX 40ที่เป็น Pure Electric นะครับผมส่วนรุ่นอื่นๆยังไม่ตามมานะครับแต่ถือว่าตัวนี้เป็นรุ่นแรกก่อนนะครับที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆจากทางฝั่งของ Volvo นะครับถ้าใครอยากจะมาชมรูปทรงของ XC 40ก่อนก็มาที่บูธของ Volvo ได้นะครับผมมาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ได้วันนี้ขอบคุณมากๆครับครับและที่ขาดไม่ได้ครับผมถึงแม้ว่า Tesla ยังไม่ได้วางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับก็มีการนำเข้ามาจำหน่ายเช่นกันรถที่อยู่ด้านหลังของผมตอนนี้นะครับเป็น Tesla Model T นะครับผมที่ถูกนำเข้ามาขายในประเทศไทยจากทางฝั่งตัวแทนจำหน่ายจากทางฝั่งของ MZ Speed นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูข้อมูลของ Tesla ตัวนี้กันนะครับผมว่ามีข้อมูลอย่างไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะพามารับชมข้อมูลของ Tesla Model 3ตัวนี้กันนะครับว่ามีจุดที่พิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับผมตัวโมเดล3ตัวนี้เป็นตัวท็อปค่ะตัวนี้เป็นรุ่นperformance ค่ะตัวท็อปเลย3 performance ใช่ค่ะ ระบบไฟฟ้า 100% ค่ะครับผมใช่ค่ะอัตราความเร็วของเราอยู่ที่สตาร์ท0ถึง100จะ 3.3 วิค่ะ 3.3 วินะครับเมื่อกี้เราไปดู Porsche Taycan Turbo มา 3.2 นะฮะแต่นี้ 3.3 ต่างกัน 0.1 วินาทีแต่โอ้โหอย่างที่บอกครับก็ไม่เลวนะครับบอกถ้าทางฝั่งของ Tesla นี่เราก็ยอมรับกันอยู่แล้วนะครับฟีเจอร์เด็ดๆเพิ่มเติมของรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับรุ่นนี้จะควบคุมระบบโดยหน้าจอตรงนี้เลยอะค่ะครับผมได้ดูเลยค่ะตรงนี้จอคอนโซลที่อยู่ตรงกลางเราจะคุมระบบทุกอย่างโดยหน้าจอตรงนี้เลยทั้งหมดเลยค่ะของเครื่องเรานี่เป็นโมเดลของปีไหน2021เลยค่ะ2021แล้วนะครับถือว่าเป็นตัวรีเฟชล่าสุดนะครับพวงมาลัยด้านขวาด้วยนำเข้าจากที่ไหนครับตอนนี้ของเรานำเข้าจากอังกฤษค่ะตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็เราของเราตัวนี้567กิโลเมตรค่ะระยะวิ่งต่อการชาร์จ567กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแล้วก็ความเร็วอย่างที่บอกไปนะครับแล้วในเรื่องของความเร็วสูงสุดที่รถคันนี้สามารถทำได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่258ค่ะตัวนี้อยู่ที่258กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วมากๆนะครับผมระบบอื่นๆนะฮะสำหรับตัวช่วยของทางฝั่งของ Tesla นั้นอย่างที่เราทราบกันมีทั้ง Full Self Driving แต่คืออย่างที่บอกประเทศไทยอาจจะยังใช้ไม่ได้แต่ระบบภายในอื่นๆช่วยขับขี่นั้นทำได้เยอะมากๆอ่ะพูดถึงเรื่องของราคากันบ้างแล้วก็พวกการจัดจำหน่ายที่ทางเรานำเข้ามาเป็นยังไงเอ่ยทางเรานำเข้ามาตัวนี้เป็นตัวท็อปของตัวเราจะเสนอราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,290,000 บาทค่ะ4,290,000 บาทสำหรับโมเดล3 Performance นะครับคือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับมันมีตัวด้านหลังด้วยใช่ค่ะมีตัวด้านหลังเลยด้วยค่ะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นตัวนี้เป็น Standard Plus ตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,920,000 บาท3,920,000 บาทสำหรับโมเดล3 Standard นะครับผมก็ดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกันแต่อาจจะมีการเปลี่ยนพวกล้อมงล้อแม็กแล้วก็ประสิทธิภาพภายในนะครับผมความแตกต่างของเราแบตเตอรี่ของเราตัวนี้70กิโลต่อวัตต์แต่ตัวนี้50กิโลต่อวัตต์ค่ะแบตเตอรี่ของ Performance ก็จะใหญ่กว่าด้วยใช่ค่ะตัวนี้จะเล็กกว่าเล็กกว่าลงนิดนึงนะครับผมถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของทำอย่างไรถ้าใครอยากเป็นเจ้าของเราเชิญมาในงานนี้เลยค่ะของเราท็อปเด็ดๆของเราคือชุดแต่งอุปกรณ์อะไรเรารวมหมดเลยอยู่ในราคาที่เราบอกไปเมื่อกี้เลยค่ะการรับประกันด้วยการรับประกันของเราเหรอคะอยู่2ปีหรือ90,000โลค่ะ2ปีหรือ90,000โลนะครับผมใช่ค่ะแล้วเรื่องแบตเตอรี่หรือว่าอันนี้คือรวมกันหมดแล้วค่ะใช่ค่ะรวมหมดเลยค่ะนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลนะครับผมถ้าใครอยากจะมาลองรับชม Tesla Model 3นะครับทั้งรุ่น Standard แล้วก็รุ่น Performance ที่บูธของ MZ Speed สามารถมารับชมกันได้นะครับผมคันที่อยู่ด้านหลังของผมตัวนี้นะครับเป็น Aura Good Catที่เราได้เห็นในงานเปิดตัวเมื่อตอนต้นปีนะครับแต่ตอนนี้เป็นคันจริงที่มาจอดแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในกันว่าสเปคของคันนี้เป็นอย่างไรบ้างความสามารถพิเศษหรือว่าฟีเจอร์ที่เด่นๆของ Aura Good Cat นั้นจะเป็นอย่างไรตามมาชมกันเลยนะครับ
ตัวอย่างแรกเลยที่เรามักสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถขับขี่ได้ไกลแค่ไหนใช่ไหมครับครับแล้วคันนี้ครับผมสามารถขับขี่ได้ถึง500กิโลเมตรครับต่อการชาร์จครั้งหนึ่งตอนหนึ่งชาร์จครับใช่ครับผมโดยที่การชาร์จนะครับเป็นสโลว์ชาร์จเนี่ยเราใช้เวลาแค่45นาทีครับสามารถวิ่งได้400กิโลเมตรประมาณ 80% ของแบตเตอรี่ครับผมแล้วถ้าถามว่าอ้าวแล้วอีก 20% เนี่ยมันใช้เวลานานใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่นะครับเวลามันเต็มแล้วเนี่ยมันต้องอัดแบตเตอรี่เข้าไปเพิ่มครับครับผมซึ่งจะใช้เวลา 6-8 ชั่วโมงครับผมแต่ถ้าเป็นฟาสชาร์จเนี่ย30นาทีพอแล้วครับ30นาทีคือ 100% เลยใช่ครับสามารถวิ่งได้เลย 100% ครับและนี่ก็คือการรวบรวมเหล่าบรรดารถยนต์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่42นะครับผมซึ่งงานครั้งนี้จัดตั้งแต่วันที่24มีนาคมไปจนถึง4เมษายนเราสามารถเข้ามารับชมที่นี่ได้เลยนะครับก็จะได้รับชมว่าเหล่า EV คันนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเผื่อบางคนอยากจะได้ EV นะครับมาไว้ขับก็ลองมาหาข้อมูลกันก่อนนะครับผมสำหรับผมต้องไม่มดในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าเดี๋ยวคงจะมีรถ EV มารีวิวให้ได้ชมกันหลังจากนี้นะครับผมไว้ติดตามกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ